เป็นคู่แข่งของจินตราภูลาภไปรักษาตัวที่ไหนตามคลินิกต่างๆไม่มันไม่ลดน้ำหนักอ่ะ
ไม่ได้ผลก็ว่านะไม่ได้ผลในคลินิกแบบไหนก็แล้วแต่ไม่มีรถไปออกกำลังกายไปเล่นก็ไม่ลดไม่ลดมีอยู่ที่อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทน้ำหนัก90กิโลโอ้เยอะ90กิโลไปรักษาไม่หายไปลดแล้วไม่หายมาถามหมอสังบอกว่ายาหมอสังถ้าดีจริงต้องลดน้ำหนักได้เอาไปกินหม้อหนึ่งพิสูจน์เลยช้าเลยเป็นไงกินหมดไปหม้อเดียวครับประธานโทษครับจาก90กิโลนะโอ้เหลือ7ขีดพร้อมโกดฮะ7ขีดพร้อมโกดถ้าไม่ใส่โกดน่าจะเหลือ3ขีดมันเกินเปล่าผ้าขาวมันเกินเปล่ามีใครสนใจจะลดน้ำหนักไหมผมเตรียมมาหลายหม้อเลยทีเดียวอยู่ที่รถอยู่ที่รถนะยังไงก็ทักหลังเวทีก็แล้วกันเราจะจัดให้เนาะนะบอกบุญอะไรไหมถ้าเกิดไปหมดงานนี้นะบอกให้เขาฟังมาพอบอกนะบอกเอาหน้าเอาตาว่างั้นเถอะบวชลูกบวชลูกอ๋อเราสองคนจะบวชลูกชายไม่ใช่เรานี่พระอุปัชฌาย์จะบวชลูกเราหรือเปล่าเราก็รู้ว่าลูกเราเอาลูกไปให้บวชไม่ใช่ลูกพระอุปัชฌาย์ลูกเราบอกลูกเราก็ลูกเราเดี๋ยวลูกปู่กับลูกมึงเนี่ยสองคนก็รู้ก็เอาไปให้หลวงพ่อไงหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์จะเป็นคนบวชให้แล้วมึงจะให้บวชให้เองคิดว่าอย่าผีบอกใครสนใจไม่ต้องแล้วคนไหนๆก็เอามาขายแล้วฉันมีผลงานเขายามึงเอานี่เรื่องจริงที่สุพรรณบุรีไงไหมที่ตะข้าไงตะข้าเออนะบ่นว่าอยากตายไงปวดหลังไงอยากตายสังเอ้ยว่างั้นแล้วเป็นไงพอไปเจอทีไรก็อยากตายอยู่นั่นแหละแล้วตอนนี้เอายาผีบอกไปให้กินหนึ่งหม้อเป็นไงตายสมใจอยากมันมีแค่กรึ๊บเดียวเลยเหรอไม่มีที่จริงมันต้องได้กินแค่กรึ๊บตายเลยมันยามันดีไงเหรอเออวันที่24มิถุนาคมหรือเปล่าเห็นกระแสดังคนมันมีเยอะแล้วอ๋อเหรอมิถุนายนเออวันที่24เราจะบวชลูกชายจะบวชก็มาบอกบุญให้กับพวกเราได้รับทราบอนุโมทนาสาธุด้วยกันครับผมวงดนตรีวงนี้ทั้งหมดครับผมก็จะไปให้หมดเวทีใหญ่นี่เลยจริงอ่ะวัดเล็กนิดเดียวไม่มีที่ตั้งเลยทำไมครับครับวันงานบวชใช่ไหมเดี๋ยวขอพี่ติ่งขอคุยกับพี่ติ่งก่อนพี่ติ่งอันนี้ช่วยงานบวชหรือให้กระสังอมฮะมันจะไปอมได้ก็เนี่ยเหรียญก็มีไม่อมหรอกแค่30บาทให้ทั้งหมดนี่มันจำนะครับคนสนใจใส่บาตรรวมกันชาตินี้เราสองจะต้องโศกสันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเราจะไม่มีที่จะทำบุญต่อบุญไว้ตามน้องชาติชาตินี้จะคนเราเด็ดเด้อยังไม่ขาดคนนี้ก่อนลาน้องตาน้องตาต้องได้ปราณีของสักคนดีก่อนที่พี่จะจากไปพี่จากน้องไปน้องเอ๋ยจะได้ดังควรพี่จากมือที่ต้นก่อนหัวน้องคงหาตรายอโหสิกรรมเถิดหนาถ้าพี่ครั้งไปพบกันชาติใหม่อย่าได้ได้อาวรพี่บวชเป็นพระจะมาบิณฑบาตโดดเจ้าถ้าหากนงเยาใส่ข้าวพี่ก็จะให้พรชาตินี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบังอ้อนขอลางามงอนด้วยอาวร
จะรักน้องและพี่อ่อนใจดูสเต็ปการเต้นครับวันนี้โอบาเสียงเนอร์เป็นเฟิร์สแดนเซอร์ไม่ต้องชาติมีตราก่อนหน้าน้องจ๋าคนละดีก่อนหน้าน้องจ๋าน้องจ๋าเขาได้ประดีต้องสักทีวันนี้ก่อนที่พี่จะจากไปดูสเต็ปการเต้นครับให้น้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความสาวให้หนาวใจไม่คอยใครเล่าเดี๋ยวอันนี้ตกจริงเจ็บจริงนะเนี่ยไอ้เชี่ยจัดเลยเสร็จงานวัดมีงานต่อบอกไอ้สัตว์เฮ้ยมันยังไม่ถึงหมกตกเลยจะมันล่วงจริงๆนะมึงจะมากันมันล่วงจริงเนี่ยบ่านี่มันไม่ได้แก้เลยเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยตอนนี้เงินทองก็ยิ้มไม่ค่อยมีอ้าวเฮ้ยหล่นเก้าอี้ใส่ไหมโชคดีนะที่มันใส่กางเกงในปกติไม่ใส่โอ้ยต้องต้องถ่ายทันไหมเมื่อกี้ตอนมันล้มทันไหมโอ้ช็อตเด็ดเลยเมื่อกี้เวรกรรมจริงจริงเออมึงมาทรมานราหูกูได้ยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้ว1คนนะครับรางวัลที่4 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาทคุณต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยมาแสดงนะครับแล้วก็นำบัตรของท่านมาเอาทั้งหัวทั้งห้างมาเลยนะครับครับผมแต่คนที่เอาชี้เฉพาะหัวไปก็เอาหัวมาเพื่อมาเทียบกับห้างครับผมแล้วก็รับรางวัลไปครับผมเอ๊ะทำไมต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยครับเพราะอะไรเอ้ากันแอบอ้างไงครับอ๋อว่าเลขเนี้ย734261เนี่ยมีคนมาขึ้นรางวัลแล้วจะได้รู้นะครับกันขโมยขโจรกันสักนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าขโมยขโจรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะทำไมนี่นะครับไม่ต้องห่วงฮะเรื่องขโมยเรื่องขโจรไม่ต้องห่วงแล้วครับทำไมอ่ะเพราะตอนนี้มันขึ้นอยู่บนเวทีนี้หมดแล้วนะครับท่านจะปลอดภัยนะครับขโมยอยู่บนนี้วะคุณจะเพิ่งไว้ใจนะฮะเมื่อกี้ผมเดินไปท้ายเสื้อให้กับคุณตะลักจิตดวงจันทร์เดินไปด้านล่างโดนลวงกระเป๋าไป600ครับน่าคนสมัยนี้ดูคนวุ่นวายคนเยอะไว้ใจกันไม่ได้ดูหน้าไม่รู้ใจใช่ผมไม่รู้จะทำยังไงครับแล้วทำไงอ่ะวนกับชุลมุนตรงกลางลวงกลับมาได้2,400ครับผมเร็วมากนะฮะกำไรนอนจริงครับระยำด้วยอะครับระยำมากครับสัตว์กระหมาเลยครับสัตว์กระหมาจริงๆไอ้คนที่ลวงกูเนี่ยมึงอะแหละที่บ่ายเสือไปล่วงเขาเขามาแต่บอกไว้ก่อนนะร้านตรงมุมนู้นก่อนที่จะไปถึงบ้านลมอย่าไปทำไมเมื่อกี้ผมเดินไปแป๊บเดียวหมดตูดพี่เล อะไรหมดตูดเขาขายอะไรไปเจอถั่วต้มโอ้พบไม่ได้ทำไมถึงหมดตูดกับถั่วต้มมันต้มกูจะหมดตูดกูบอกแล้วไอ้บุกตลกที่คิดนานๆไม่อย่าเล่นสมัยนี้เมื่อวานนี่กูเล่นทำไมที่นู่นมันฮาใช่ไหมเลยพี่เลวันนี้ทำไมเงียบจังวะทำไมถึงมาช้าอะก็มาช้าเนี่ยมาไม่ถูกวัดลังหมันหลงอะมาไม่ถูกทำไมไม่กด SBT ไว้ GPS SBT พ่อมึงเนี่ยถ้ามาประจำคนเราแก่นะมันลืมนะพี่เลบางทีถือโทรศัพท์ในมือยังลืมว่าเอาโทรศัพท์มามาวัดลังหมันนี่ก็มาประจำหลงอีกแล้วอันนี้มาเจอผู้หญิงนี่ต้องปั๊มน้ำมันครับน้องๆขอโทษนะพี่หลงพี่เลืองวัดลางหมันไปทางไหนนะวัดลางหมันไปทางไหนน้องเขาตอบไม่รู้หนูก็เพิ่งมาอยู่ได้สองสามวันอ๋ออยู่ห่างจากวัด2-3วาไม่สองสามวาก็2-3วาไงไม่ใช่สองสามวาดิก็2-3วาไงไม่ใช่สองสามวาอ๋อมันเพิ่งจะมาอยู่ที่เมืองไทยได้ 2-3 วันถูกต้องแล้วถูกต้องเฮ้ยแล้วจำเนียงอย่างนี้ท่านจริงๆเป็นคนที่ไหนคนอีสานครับคนโคราชคนลาวคนโคราชคนลาวอ่ะครับผมจังหวัดอะไรโคราชครับโคราช
บ้านมึงนี่อะไรดังที่สุดเขาใหญ่มรดกโลกไงคนดังๆบ้านมึงสักสองคนนี่เสกโลโซประยุทธ์จันโอชาโอ้โหไม่มีคนบ้านมึงเหรอประยุทธ์คือคนบ้านเดียวกันสุดยอดเลยไหมพี่เล่คนจังหวัดอะไรกูคนทุกจังหวัดครับไม่พี่เกิดจังหวัดอะไรจังหวัดอ่างทองครับอ่างทองมีอะไรดังขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดอ่างทองวัดชัยโยดังเลยดังมากดังมากเลยครับสมเด็จวัดชัยโยวัดเกศชัยโยได้ดังที่สุดแล้วก็หมู่บ้านกองยาวนี่ไอ้กองยาวนี่อยู่อ่างทองอ่ะอยู่อ่างทองบ้านผมป่าโมกแล้วคนอ่างทองดังๆสักสองคนนี้บำเรอผ่องอินทรีใครใครอะโน้ตเชิญยิ้มโอ้โหเจี๊ยบพี่ไอ้ห้อยใหญ่อะน่ะชัยยามิตรชัยชัยยามิตรชัยอ่างทองใช่ครับผมสอนรามน้ำเพชรก็ดังน้ำเพชรอ่างทองคนอ่างทองโอ้ยสุดยอดมากสอนระพงศ์พอดีแล้วพอแล้วคนที่ไหนคนราชบุรีราชบุรีอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดราชบุรีสิวกับฟ้าเฮ้ยคนบ้านกูก็มีไม่ถึงเชิดหน้าชูตาของจังหวัดมึงอ่ะอ๋อเชิดหน้าชูตาอ่ะฮะปวีณาหงสกุลปวีณาหงสกุลบ้านแม่ไอ้ชิพายขอเรียกปวีณาไกลคุกไอ้นายเฮ้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 ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์เลยเคลียร์เลยอะไรอ่ะรองเท้าเนี่ยของต่ำมึงเอามาตีหัวไม่ได้ไงเนี่ยแล้วผมแฝงผ้าด้วยพี่เล่เนี่ยอะไรเนี่ยรองเท้าเนี่ยของต่ำของต่ำเฮียมาเย็นกูใส่ขึ้นยอดตู้หมายแขวนไฟอยู่ไอ้สัตว์มันน่าเกลียดรองเท้าไอ้ห่าไอ้ลูกตีหัวกันไม่ดีแวะมุกใช่ไหมครับผมปูให้เล่นนะเนี่ยกูโตปูนะกูปูให้แต่ถ้าจริงๆแล้วนะรองเท้าเนี่ยถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ดูถูกใช่มันเป็นที่เราคิดเองเราจะคิดให้เป็นแป้งขุ่นก็คิดได้แป้งขุ่นเห็นไหมเราคิดในสิ่งที่ดีๆโอเคครับมุกก็กูแท้ๆเอาไปแดกซะแล้วให้เล่นด้วยใช่ไหมถ้าไปคิดว่าเป็นรองเท้าก็ทะเลาะกันตายทะเลาะกันตายสมมติว่าเราก็จะคิดให้มันเป็นหวีคิดเป็นหวีเราก็หวีเสยออกมาซ้ายขวาแค่นี้ก็สนุกแล้วอยากจะคิดเป็นอะไรต่ออีกไหมนะพี่เล่จะเป็นนายกทำเหี้ยอะไรกูเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นหวีครับหรือคิดว่าเป็นรองเท้าถูกต้องมันก็จะเคืองกันมันเคืองกันตลอดแหละอะไรนะอะไรนะอ๋อพี่เหม็นไม่อยากเป็นรองเท้าไม่อยากเป็นรองเท้าไม่อยากเป็นหวีไม่อยากเป็นหวีอยากเป็นอะไรเหรออยากเป็นอะไรฮะอ๋ออยากเป็นลูกอมไมมินไมมินโอเคเย็นเจี๊ยบเลยอมแล้วปากหอมหอมรุ่นเนี้ยจบอย่างตบจบแล้วถ้ามึงรังเกียจรองเท้ามึงเองก็ครบไม่ได้แล้วนะฮะไอ้ชาวจังหวัดอะไรผมเป็นคนจังหวัดเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญนะจ้ะสิ่งคือหน้าคือตาของจังหวัดกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแควอันนี้สุดยอดของจังหวัดกาญจนบุรีครับอะไรอีกก็มีถ้ำเขาทะลุถ้ำเขาทะลุครับน้ำตกเอราวัณน้ำตกเอราวัณคือศรีนครินทร์ถูกต้องสุขสันต์ประชาอังกฤษใช่เลยนี่จังหวัดกาญจนบุรีถูกต้องจ้ะคนดังๆมีบ้างไหมคนดังๆจังหวัดมึงสักสองคนดิคนดังๆจังหวัดกาญจนบุรีก็ครูปรีชาแล้วใครหมวดจรูนมันดังเรื่องอะไรหวย30ล้านดังจะตายดังจนข่าวเงียบไปจ้ะมันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เล่บ้านผมในจังหวัดกาญเนี่ยมีอะไรอีกเสื้อดำก็ดังเสื้อดำเสื้อดำใช่ไหมที่ว่ายิงเสือดำโอ้ที่มันไปฆ่าเสือดำถูกต้องมันฆ่าเสือดำไปทำอะไรเอ้าไม่รู้อ่ะไม่รู้เสื้อดำเนี่ยเขาเรียกว่าฆ่ามันเพื่อเอาสิ่งเดียวมาเป็นยาชูกำลังอะไรวะไอตัวเดียวอันเดียวเหรอไอที่อยู่ใต้สะดืออ่ะอยู่ใต้สะดือใต้ท้องอ่ะใต้ท้องสะดือเลยสะดือไปนิดนึงเลยสะดือพุงที่มันเป็นอันเดียวทอกๆแหลมๆออกมาชัดท้องๆแล้วน่ะลิปสติกเสื้อผ่านท้องจะคีบลิปสติกไอ้เหี้ยเหน็บไว้ทาปากไอกระจูเสือกระจูเสือเออเขากินเหรอเอ้าถ้ากินปุ๊บแล้วมันจะกระชุ่มกระช่วยสุภาพบุรุษนี่เขานิยมกินอ๋อเหรอฆ่ามันเพื่อกินอันเดียวเออแต่ไอ้คนที่มันฆ่าเสื้อดำมันไม่รู้หรอกทำไมอ่ะ
ไอ้เสื้อดำตัวที่มันยิงเอาไว้นั่นมันเป็นเสื้อตัวเมียฮะเสือตัวเมียเอ้าวงั้นไอ้เจ้าสัวนั่นก็แดกผีเสือไปแล้วสินะโอ้ยเหี้ยชัดเลยไอ้เอากูพูดผิดอะไรตรงไหนพี่เลี่ยงหน่อยพี่ชัดมากเลยในวันเลี่ยงหน่อยผู้หญิงเยอะในวัดในวานเล่นทะลึ่งมันไม่ได้เอาแล้วทะลึ่งตรงไหนทำไมแล้วผู้หญิงไม่มีจิ๋มไงเนี่ยจิ๋มก็หยาบแล้วก็เลี่ยงหน่อยสิมันอยากเอาถ้าหยาบเรียกอีโมะโอ้มันก็หยาบฉะนั้นผู้หญิงก็เยอะเด็กก็เยอะมันไม่ดีพี่ผมกระดากปากอ่ะแล้วจะให้เรียกยังไงอ่ะเรียกไปศัพท์ราชการนิดนึงของผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนเป็นบริษัทอ่าวสวัสดิ์ลิมิเต็ดวงเล็บตลับเก็บเยี่ยวโอ้เฮ้ยน่ารักแล้วกระเจียวของผู้ชายโอ้ยมันยาบกระเจียวก็เรียกไม่ได้กระจูอ่ะไม่ได้กระดอโอ้ยทุเรศเฮ้ยแล้วจะเรียกอะไรวะแล้วก็เปลี่ยนหน่อยของผู้ชายก็เป็นอุปกรณ์การก่อสร้างทารกวงเล็บเอ็นหสังหาริมทรัพย์น่ารักออกจะตายไม่ใช่ทะลึ่งตึงตังนะครับแล้วถ้าเกิดพี่เขาสองคนผัวเมียเนี่ยคืนนี้กลับบ้านเขาจะมีอะไรกันจะทำยังไงเออตอนนี้ว่างไหมทำไมพี่อยากจะเอาเอ็นหสังหาริมทรัพย์ไปมีสัมพันธ์กับตลับเก็บเยี่ยมฝ่ายจะจบชิบหายลูกตื่นพอดีไอ้เหี้ยลูกตื่นพอดีไม่ได้ทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้อยากจะร้องเพลงเพื่อชีวิตเอาขาใหม่มาทำไมทำไมอ่ะเอามาทำอะไรนี่ดีกูเรียกขาใหม่ไม่ใช่กูเรียกไข่หมานะเนี่ยหลวงพ่อให้ตังค์มา 30,000 บาทครับเอามาทำอะไรบอกว่าวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากครับผมยอดค่ายเราถล่มทลายนะฮะได้เงิน3,000,000กว่าบาทนะครับผมถ้าเกิดหักถูกรางวัลไปก็หักไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆครับแต่เลือดแน่ๆอยู่ประมาณ1,000,000กว่าบาทครับที่จะทำสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลต่อไปสาธุอย่าให้ใครมีใครมารับรถเลยว่าล้านกว่าบาทจะรับเลยว่าอย่าให้มีใครมารับรถยนต์ยังไม่ออกนะครับสาธุสาธุหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ยวันที่7พฤศจิกายนครับทอดกระถิ่นประจำปีของวัดร่างมันอ่าจัดงานแบบยิ่งใหญ่สักครั้งหนึ่งครับ7วัน7คืนโอ้โหไอ้แต่มันต้องมีสปอร์ตนะมาเพื่อที่จะใช้รถสปอร์ตนะวิ่งรอบประชาสัมพันธ์ให้คนมาร้องเพลงอ่าฮะนักร้องโด่งดังมากมายครับผมใครอยากจะเป็นพ่อนะเป็นนักร้องอัตปอร์ตได้มั้ยเย้ yeah. แจ้งตลกที่ยังอยู่นะครับกำลังจะเล่นหมู่อัตปอร์ตนะครับผมไม่บอกเขาทำไมบอกเขาติดเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเล่นหมูกอะไรงั้นเดี๋ยวเตรียมขำให้เก้าอี้สะเทือนเลยนะครับผมอ่ะพบแล้วและสัมผัสอันยิ่งใหญ่งานตระการตาทอดกระถิ่นประจำปีนี้ของวัดรางมันตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทุกค่ำคืนท่านจะได้พบและสัมผัสกับร้องดังมากมายที่จะมาพบและสัมผัสท่านในค่ำคืนแรกท่านจะพบกับนุ่มสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างเรียกพี่ได้ไหมและพี่จะให้กินขนมเหมือนห้าถ้าเรียกเองรุ่งห้าพันเรียกลุงยังไม่พอและยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งให้สมกับเมืองนครปฐมคืนที่สองท่านจะได้พบและสัมผัสกับนักร้องหนุ่มจากแดนใต้ณไข่มลีหัวหน้าแดนนี้มีต้นกัญชาปกคลุมแน่นหนาใบกัญชาบานนี้สมดังวิญญาณห้องก็รองกระท่อมอันนั้นดีกว่ายังไม่พอและคืนที่3ท่านจะได้พบกับนักร้องหนุ่มมาเทศยิ่งยงยอดบัวงามข่าวเงียบหายไปหลาย3ปีเพี้ยนตลอดนึกว่าไปได้ยังไม่พอและจะพบและสัมผัสกั